มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนและคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในโครงการพัฒนาหลักสูตรไม้มาตรฐานสากลโดยภายในงานมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและผู้บริหารจากฝ่ายทางสสปน.เข้าร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้อีกด้วยเราไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะการศึกษา2559นะครับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตก็มีแนวคิดนะครับในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหลักสูตรไมซ์นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าก็เป็นกระแสหลักนะครับที่ในอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยก็มีการเติบโตนะครับแล้วก็ยังขาดแคลนบุคลากรในด้านนี้นะครับมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นความสำคัญนะครับในการที่จะพัฒนาบุคลากรนะครับเพื่อที่ไปเติมเต็มนะครับสิ่งที่เป็นยุทธศาสตร์หลักนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมหลักของประเทศนะครับซึ่งไมซ์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับตามแผนที่เราได้วางไว้เพราะฉะนั้นในปีการศึกษาหน้าที่เราจะเปิดหลักสูตรไมซ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็คิดว่ามหาวิทยาลัยคงจะไม่ได้ทำหลักสูตรนะครับในลักษณะเพียงลำพังแต่ว่าวันนี้เราก็ได้มีความร่วมมือนะครับกับทางสสปน.นะครับสำนักงานส่งเสริมนะครับในเรื่องของธุรกิจไมซ์นะครับที่เป็นองค์กรมหาชนนะครับของภาครัฐนะครับที่ได้มาร่วมมือนะครับในการพัฒนาหลักสูตรนะครับในการจัดฝึกอบรมนะครับให้กับคณาจารย์แล้วก็ตัวนักศึกษาแล้วก็ยังจะมีช่องทางนะครับในเรื่องของเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับที่จะทำให้นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปฝึกงานนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ตรงนะครับในการที่จะนำมาซึ่งความรู้ความสามารถนะครับในการที่จะไปทำงานในอุตสาหกรรมนี้ได้จริงครับผมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตก็เป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งที่ผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาค่อนข้างดีแล้วก็มีนักศึกษาที่จบไปประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะครับแล้วผมคิดว่าการที่เรามาเซ็นหรือลงนาม MOU ในวันนี้นะครับจุดประสงค์หลักก็คือจะเพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับสามารถนำหลักสูตรไมซ์ที่ทางทีเซ็ตนะครับพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนำไปสอนกับนักศึกษาเพื่อผลิตนักศึกษาให้มีความสามารถในการให้บริการหรือการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์เนี่ยให้ประเทศไทยในภาพรวมประสบความสำเร็จได้อันนี้คือส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดประสงค์หลัก